รูปพอร์ตการลงทุนของชายใหญ่และชายรองของชายสี่หมี่เกี๊ยวกันเลยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูชายสามและชายสี่กันบ้างเอาของเล็กบ้างเป็นยังไงบ้างครับปกติแล้วเนี่ยตัวผมเนี่ยดูการเงินของบริษัทแล้วก็มักจะต้องยุ่งเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทกับการกู้เงินจากธนาคารผมก็จะสังเกตดูว่าตัวที่ดูแล้วมันมีความมั่นคงสูงสุดเนี่ยก็คงหลบไม่พ้นตัวอสังหาที่ดินเนี่ยไม่มีค่าเสื่อมเลยส่วนอาคารเนี่ยถ้าเกิดเราได้อาคารมาที่มันไม่ได้โทรมจนแย่เกินไปเนี่ยมันก็ไม่มีค่าเสื่อมเหมือนกันมันมีค่าเสื่อมแค่ทางบัญชีจริงๆแล้วเนี่ยมูลค่าของมันก็ยังอยู่ครบมันก็เป็นตัวที่ มีความมั่นคงจะไม่เพียงแต่คอนโดก็อาจจะห้องแถวต่างๆนี่ก็ถือว่ามีความมั่นคงทั้งหมดนะแล้วผมยิ่งเป็นคนรับความเสี่ยงได้น้อยเพราะเห็นหนี้มาเยอะก็รับความเสี่ยงได้น้อยหุ้นนี่เดิมทีไม่เล่นเลยแต่ว่าหลังๆนี่ก็ผมคิดว่าชักรู้สึกว่าอยากสนใจขึ้นมาแล้วมันเป็นช่วงขาขึ้นหรือเปล่าภาพลงตาหรือเปล่าใช่ไหมก็อยากลองว่าก็คิดว่าถ้าลงทุนปกตินี่ก็คงจะทุ่มไปที่ตัวอสังหาถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับเดิมทีนี่ก็ต้องถือว่าเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็มีทองคำเป็นส่วนสัก 10-20% นะครับอย่างอื่นนี่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นของมีค่าอย่างอื่นเนี่ยบางคนเขาจะป้ายทะเบียนรถนาฬิกาอะไรเขาผมมันดูไม่เป็นครับมันเลยไม่รู้จะเล่นยังไงครับอาชัยเขามีหลากหลายนี่ใช่ไหมมีลงทุนนู่นนี่นั่นบางคนสะสมอะไรอย่างเงี้ยครับเชื่อแล้วคอนเซอร์เวทีฟจริงๆแต่เป็นการคอนเซอร์เวทีฟที่มีอนาคตนะถ้าคนมีที่ดินอยู่ในกำมือนี่ครับใช่ไหมก็จริงๆที่ดินเนี่ยมันมองดูเหมือนกับว่ามูลค่ามันเนี่ยจะขึ้นถ้าไม่ใช่ช่วงบูมเศรษฐกิจเนี่ยมันจะขึ้นช้าแต่คนลืมคิดไปว่าถ้าที่ดินผืนนั้นเนี่ยถูกพัฒนาศักยภาพขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสร้างผลอีกจำนวนมากนะครับดังนั้นเวลาที่พี่น้องคนอื่นดูความเคลื่อนไหวราคาทองนะคะหุ้นเล็กดูนี่แบบดูตรงไหนที่ดินมีอะไรขายอะไรอย่างเงี้ยก็เล็งไว้เยอะครับแต่ไม่มีเงินจะซื้อแต่ก็ค่อนข้างแตกต่างนะแตกต่างจากสองคนนี้พอสมควรเพราะอันนี้เขาก็แบบหุ้นซะเยอะอะไรขนาดนี้ที่ดินก็ไม่ได้ปฏิเสธหุ้นสักทีเดียวนะครับก็ดูแล้วก็ชักสนใจเหมือนกันเห็นคนอื่นแล้วบอกว่าทำไมเขากำไรกันดีจังอันนี้อยู่จังหวะที่เรียนรู้ศึกษาหรือว่าไปแล้วครับแล้วตอนนี้เหรอเพิ่งจะเริ่มยังไม่ทันจะก้าวขาลงเลยครับเสียค่าเทอมยังเพิ่งจะรู้ไหมว่าการลงทุนนี่พวกต้องมีค่าเทอมนะมีความเสี่ยงใช่ไหมครับบาดเจ็บเล็กน้อยนี่เป็นค่าเทอมก็นะคะว่าไปแซกครับน้องคนเล็กโอ้ยคนนี้ลงทุนหุ้นจัดจ้านค่ะเพราะว่าเคยคุยกันแล้วเป็นยังไงบ้างสายตอนนี้ก็ยังลงทุนหุ้นอยู่เหมือนเดิมแต่ผมก็แบ่งสัดส่วนจริงๆก็มีลงทุนอสังหาด้วยก็ลงทุนซื้อคอนโดครับแต่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ของเงินเก็บทั้งหมดก็ลงหุ้นครับก็แบ่งสัดส่วนซื้อหุ้นที่มีความมั่นคงสูงเนี่ยก็ประมาณ 50% ของพอร์ตครับแล้วก็หุ้นที่เป็นGrowth Stockอีกประมาณสัก 30% แล้วก็หุ้นที่เป็นมีข่าวขึ้นลงทั้งหลายก็ประมาณ 20% สรุปหุ้นทั้งหมดครับอันนี้ของพอร์ตครับแต่ว่าที่ลงจริงๆลงตัวหุ้นประมาณสัก 75-80% แล้วก็ลงตัวอสังหาจริงๆลงแค่ประมาณ 20% เพราะว่าเป็นช่วงเวลาว่าสังหาเวลาผมลงก็เลือกที่จะลงทำเลที่เราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเลยว่าเราอยากจะอยู่ที่นี่ครับถ้าเราคิดว่าเราอยากจะอยู่ที่นี่มันก็คงมีคนคิดเหมือนเราถ้าเราซื้อก็คงคิดว่าคงจะขายได้ครับก็วิธีการเลือกก็เลือกแบบนี้ครับแต่ก็เป็นวิธีคิดที่ถูกเนาะครับใช่ไหมถ้าเราอยู่ได้ถ้าเราอยากอยู่ผมเชื่อว่าคนอื่นก็อยากอยู่เหมือนกันของสั่งนี้เป็นแนวภาคสังหารนี้เป็นแนวซื้อคอนโดปล่อยเช่าอะไรบ้างครับมีทั้งตัวปล่อยเช่าแล้วก็เอามาดูว่ามีโอกาสก็ขายด้วยครับแต่ก็ตอนที่ซื้อมาก็คือเราไปเลือกเองทุกอย่างเลือกตั้งแต่ทำเลทุกอย่างเลยทำเลที่ตั้งชั้นที่กำหนดแลนด์สเคปเป็นยังไงมีfacility อะไรบ้างคือเลือกแบบที่เราอยากอยู่เองเลยแล้วพอคนที่เขามาดูทีหลังก็จะรู้สึกว่าที่นี่ก็น่าอยู่
ก็ถึงจะซื้อตามนี่ลงทุนหุ้นเยอะๆนี่มีประสบการณ์แบบผิดพลาดแบบเจ็บอะไรอย่างนี้บ้างไหมมีตั้งแต่ครั้งแรกเลยบอกแล้วต้องมีค่าลงทุนแย่เลยนะมีแต่ครั้งแรกประมาณสัก3ปีที่แล้วก็จนป่านนี้ตัวนั้นยังไม่ขึ้นเลยครับโปรดอย่าบอกว่าตัวไหนเลยคนคนตกใจแต่ก็หลังจากนั้นก็เก็บไว้เป็นบทเรียนเพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยณเวลาลงแต่พอเริ่มรู้เรื่องก็ต้องศึกษาให้มากขึ้นครับก็เป็นบทเรียนครับเป็นบทเรียนที่ดีเลยคนนี้มีไหมมีเสียค่าเทอมแบบนี้เหมือนกันไหมเยอะเยอะเล่าหน่อยเล่าหน่อยพี่อยากรู้พี่ชอบรู้เรื่องคนอื่นอย่างบางตัวซื้อไปลงไปประมาณเท่าไหร่8เท่าซื้อประมาณ8บาทหรือบาทนึงอะไรก็มีครับซื้อเคนรับได้แล้วก็ไม่ได้ครับแล้วก็ไม่ได้ก็ปรับตัวน่าดูเหมือนกันนั่นแหละสิพี่กำลังจะถามว่าเราเรียนรู้อะไรจากเนี่ยจากความผิดพลาดรู้พื้นฐานดีๆแล้วก็ถามคนอื่นให้เยอะแล้วก็วิเคราะห์วิเคราะห์ใช้ความรู้สึกตัวเองวิเคราะห์ผมว่าครั้งแรกที่เรารู้สึกเนี่ยจะดีที่สุดเชื่อในสัมผัสญาณตัวเองชัยมีนะมีบทเรียนเจ็บๆให้จำไหมไม่มีผมเริ่มช้าค่อยๆคือถ้ามีก็คือกำไรน้อยมากแต่ว่าไม่ค่อยไม่ถึงกับ8เท่าอะไรเงี้ยเนาะเราไม่ใช่คนอย่างนั้นอันนั้นเยอะไปเนาะก็ค่อนข้างที่จะคอนเซอร์เวทีฟเลือกกว่าจะเลือกได้ตัวหนึ่งก็แล้วค่อยลงทีละนิดก็เลยไม่เจ็บใช่ครับฟังไว้นะจ๊ะฟังรุ่นพี่ไว้นะเห็นไหมรุ่นพี่เป็นนักลงทุนรุ่นพี่เล็กยังไม่ใช่ไหมยังไม่บาดเจ็บอ่ะแต่เราเชื่อนะคะ Wealthy Day Y เนี่ยเวลาสัมภาษณ์คนพี่น้องต่อที่อยู่บ้านเดียวกันครอบครัวเดียวกันแผนการเงินไม่มีทางเหมือนกันแน่ขนาดพอร์ตยังไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมคะเพราะว่าทั้ง3ท่านนี่บางท่านมีครอบครัวแล้วบางท่านเพิ่งแต่งงานบางท่านยังหาแฟนไม่ได้เลยค่ะสัมภาษณ์มาหลายปีแล้วยังโสดเหมือนเดิมแผนการเงินไม่เหมือนกันแน่ของชายมีครอบครัวมีลูกแล้วใช่ครับแล้วมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับการวางแผนที่ส่วนหนึ่งที่ต้องคอนเซอร์เวทีฟเพราะว่าเรามีลูกเรามีครอบครัวก็ต้องคิดในรอบคอบเพราะแบบนี้ด้วยหรือเปล่าแผนการเงินก็เลยรายลงทุนอะไรต้องคอนเซอร์เวทีฟใช่ก็คือจะช้าหน่อยแต่ว่าเอาความเสี่ยงแน่นอนคนโสดเราเก็บไว้ที่หลังเราขอคนมีครอบผมนะครับมีครอบครัวเหมือนกันมีครอบครัวครับมีลูกครับมีลูกคนหนึ่งก็เรื่องของความมั่นคงนี่ก็คิดหนักอยู่ครับสำคัญกลัวว่าถ้าแบบลงประเภทว่าจาก8บาทเหลือ1บาทนี่สงสัยเครียดไปจะกินอะไรครับก็แผนการลงทุนก็เลยเหมือนกับที่ได้เล่าให้ฟังแล้วก็เลยเป็นที่มาที่ต้องคอนเซอร์เวทีฟคอนเซอร์เวทีฟครับอันนี้เพิ่งสมรสนะคะก็อาจจะเป็นเพราะเพิ่งสมรสมั้งครับก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่คำปกติก็ได้พี่ก็ใช้คำคือแผนก่อนกับหลังก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าผมเผอิญบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้ก็เลยเรียนรู้แล้วก็ศึกษามากขึ้นก่อนจะตัดสินใจครับต้องเวลาหลักแต่งงานลงทุนต้องศึกษาคู่ชีวิตนะครับเอ้ยฉันลงนู่นนี่นั่นหรือไม่เป็นไรก็มีพูดคุยกันครับแต่ว่าก็เหมือนกับเวลาจะลงทุนอะไรทุกคนก็ต้องคิดให้รอบคอบก่อนจะลงทุนเพราะว่าถ้าสุ่ม4สุ่ม5ลงเนี่ยยังไงก็ต้องมีบาดเจ็บแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นทองผมว่าไม่ว่าจะเป็นทองอสังหาหรือว่าหุ้นเนี่ยสุ่ม4สุ่ม5ลงไม่มีคำว่ากำไรขึ้นมาอย่างแน่นอนครับมาดูแผนการเงินของชายโสดคนเดียวของบ้านเป็นยังไงเคนอุ้ยมีเคนก็หัวหวานผัดโผล่เต็มที่ใช่ไหมคนสอบไม่มีอะไรให้ห่วงเต็มที่เลยนะเราแต่เวลาหายไปก็สะเทือนใจเป็นแขกรับเชิญคนแรกที่ใช้คำว่าสะเทือนใจกับการลงทุนอ่ะแสดงว่ามันเจ็บจริงๆนะจาก8บาทเลยว่ะใช้คำว่าสะเทือนใจแต่ก็ยังผัดโผล่อยู่ใช่ไหมในเรื่องการลงทุนยังมีครับ
ก็รู้คร่าวๆไปแล้วนะคะแผนการเงินพอร์ตการลงทุนเดี๋ยวให้ชัยอยากถามชัยเหมือนกันว่าโดยรวมๆตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วเรื่องของการลงทุนกันตัวหุ้นทีมาเองตอนนี้น่าลงทุนนะผมว่าน่าลงทุนนะครับสำหรับคนที่อยากลงทุนในระยะกลางถึงยาวเพราะว่าตอนนี้เราจริงๆเราผลิตเกี่ยวกับระบบแสงสว่างครับแล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่เกี่ยวกับ LEDซึ่งปีนี้จะเข้ามาว่าทั้งใหญ่แล้วเรามีสองโรงงานที่เพิ่งได้รับบิวไอแล้วก็กำลังจะผลิตในปีนี้ก็เข้าใจว่ายอดทุกอย่างเนี่ยจะเห็นประมาณไตรมาส3เนี่ยเห็นชัดชัดภาพรวมทุกอย่างครับยอหน้าลงทุนถ้าพูดถึงตัวพอร์ตเองมีจะมีอะไรใหม่ๆหรือไงก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีครับของชาร์จที่ชาร์จแท็บเล็ตนะครับหรือว่าที่ชาร์จ iPhone ได้ทีละหลายอันแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพวก LED ประหยัดพลังงานปีนี้น่าจะมาทำตลาดให้ซึ่งเดิมก็มีเยอะอยู่แล้วนะที่อยากทำใช่ไหมใช่ใช่ครับโคมไฟมีโคมไฟมีบัลลาร์อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพวกประหยัดพลังงานหรือว่าระบบสนามกีฬาไฟถนนนะครับแล้วก็คือตอนนี้เราครอบคลุมเกี่ยวกับแสงสว่างทั้งหมดโคมไฟหลอดไฟมีทุกอย่างแล้วก็จะมีดูเหมือนผลิตใหม่ๆก็จะอินกับพวกเทคโนโลยีใช่ใช่ซึ่งเวลาเป็นฝ่ายสืบดูตลาดอะไรยังไงก็ต้องเป็นคนนี้ป่ะใช่ครับก็คือทุกคนจริงๆเนี่ยจะช่วยๆกันเบรนสตอร์มก็คือใครมีไอเดียอะไรก็จะมาแชร์กันครับวันนี้ได้รู้แผนการเงินแล้วก็พอร์ตการลงทุนของผู้บริหารของธีระมงคลอุตสาหกรรมทั้ง4ท่านนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะค่ะดูจุดที่มีรถไฟฟ้าผ่านมีสาธารณูปโภคที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับดูว่าน่าจะราคาน่าจะขึ้นได้ดีดูเน้นเรื่องของผลประกอบการเป็นหลักครับแน่ใช่ครับใช่ช้าๆได้มีลูกคนนึงค่ะก็เรื่องของความมั่นคงนี่ก็คิดหนักอยู่ครับสำคัญกลัวว่าถ้าแบบลงประเภทว่าจาก8บาทได้1บาทนี่สงสัยเวลาจะลงทุนอะไรทุกคนก็ต้องคิดให้รอบคอบก่อนจะลงทุนเพราะว่าถ้า0.4-0.5ลงเนี่ยยังไงก็ต้องมีบาดเจ็บแน่นอน